สวัสดีครับผมครูบีธีรวัฒน์ดาศรีนะครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนนะครับเราไปชมกันเลยครับครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราจะแนะนำก็คือพระพุทธมหาทวีทาวิโรจน์จะเป็นสถานที่ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นครูผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเมื่อเข้ามาโรงเรียนแล้วจุดแรกที่เราจะเห็นก็คือพระพุทธมหาทวีทาวิโรจน์นะครับครับสำหรับสถานที่ต่อไปนะครับก็คือห้องกิจการนักเรียนคราวนี้เราก็จะมาสอบถามกับคุณครูวีรพลก็คือจะเป็นครูประจำห้องกิจการนักเรียนนะครับว่าห้องกิจการนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับครับในส่วนของห้องกิจการนักเรียนนะครับจะเป็นห้องที่ดูแลเรื่องของความประพฤตินักเรียนนะครับเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานกิจการนักเรียนจะดูแลเรื่องของพฤติกรรมนะครับสิทธิต่างๆของนักเรียนที่ผ่านทางระบบของคณะกรรมการนักเรียนซึ่งเราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นส่วนสำคัญมากในเรื่องนี้อย่างนี้ในโรงเรียนเรามีระบบในการดูแลนักเรียนยังไงบ้างครับทางโรงเรียนสวิทาพิเศษบางขุนเทียนโดยงานกิจการนักเรียนนะครับจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งระบบนี้เราใช้สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของครอบครัวเรื่องของปัญหาต่างๆที่นักเรียนที่มีปัญหาต่างๆเราก็จะสามารถที่จะใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้นะครับในการช่วยเหลือนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระบบซีเรียลแคร์นะครับที่เอาไว้สำหรับดูแลข้อมูลข่าวสารต่างๆของนักเรียนและซึ่งส่งตรงถึงผู้ปกครองได้โดยตรงครับและนี่นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยนะครับตามมาดูเลยครับและนี่นะครับก็คือคุณครูอนันต์ที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยของโรงเรียนของเราครับครับนี่คืออาคารพิพิธภัณฑ์ว่าวไทยของโรงเรียนสิริธรรมพิเศษบางขุนเทียนนะครับอาคารนี้จะพูดเกี่ยวเนื่องกับความประวัติความเป็นมานะครับและให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามานะครับและยังมีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นตัวอย่างที่อยู่ข้างในด้วยนะครับคนที่สนใจภายนอกหรือทุกคนในโรงเรียนนี้สามารถให้ความรู้ได้หมดนะครับและนี่ก็คือพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนของเรานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับคือท็อปสนามฟุตบอลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสนามบาสในประสงค์นะครับสามารถเล่นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลก็ได้นะครับผมสถานที่ต่อไปที่เราจะนำท่านไปชมนะครับก็คืออนุสาวรีย์รัชกาลที่5หรืออนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและนี่ก็คือบริเวณอาคารทอปานแวงโสธรนะครับโดยชั้นที่1เราจะทำเป็นโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในตอนกลางวันนะครับครับก็ส่วนของอาคารตรงนี้ก็จะเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือแม้กระทั่งกินข้าวนะครับโดยเราทำมาตรการของป้องกันโควิด-19 นะครับตามมาตรการของสคบ.นะครับผมและบริเวณชั้นที่2ของอาคารทอปานแวงโสธรนะครับเราจะจัดเป็นหอประชุมเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรมหรือใช้ในการประชุมต่างๆของทางโรงเรียนนะครับอาคารหลังนี้ชื่อว่าอาคารคุณพ่อกึ่งจูแซ่กิวก็จะเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ครับสำหรับห้องนี้นะครับก็คือห้องสมุดของโรงเรียนของเรานะครับซึ่งจะมีหนังสือให้นักเรียนไว้อ่านมากมายหลายชนิดด้วยกันนะครับและในห้องสมุดนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับของหมวดภาษาไทยที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับให้เกี่ยวกับรักการอ่านเลยหรือแม้กระทั่งห้องสมุดมีชีวิตและเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็กโดยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่ชั้นที่2ของอาคารนะครับThank you.
ครับก็มาถึงส่วนของโดมของโรงเรียนนะครับซึ่งเราจะสร้างมาประมาณได้2ปีแล้วโดมแห่งนี้ใช้กิจกรรมในด้านของต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการเล่นกีฬาของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะเรามีพัดลมขนาดใหญ่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกที่นักเรียนจะไปการเรียนการสอนไม่ให้เกิดความร้อนเกินไปครับสำหรับอาคารต่อมานะครับเป็นอาคารอาทรสวัยสังขวัฒนะนะครับโดยชั้นที่1จะมีห้องสำนักงานชั้นผู้อำนวยการนะครับห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลห้องกลุ่มบริหารทั่วไปห้องกลุ่มบริหารงบประมาณแล้วก็ห้องกลุ่มบริหารวิชาการนะครับโดยห้องน้ำทางห้องน้ำของนักเรียนหญิงนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือของอาคารนะครับแล้วก็ห้องน้ำของนักเรียนชายจะอยู่ทางขวามือของอาคารนะครับทางโรงเรียนของเรานะครับได้มีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่นะครับทั้งห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงโดยรวมทั้งสิ้นจำนวน4ชั้นด้วยกันนะครับเพื่อให้มีความสวยงามและก็ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นครับส่วนชั้น2นะครับจะประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการของภาคกลุ่มรายวิชานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยห้องของภาษาต่างประเทศภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็สังคมศึกษาครับสำหรับชั้น3ชั้น4ของอาคารนะครับเราจะใช้ทำเป็นห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะครับและอาคารหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คืออาคาร26ปีสีทวีธานุสรณ์นะครับจะเป็นอาคารเรียน4ชั้นมีจำนวน24ห้องเรียนครับครับเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโรงเรียนเรานะครับซึ่งเราก็จะมีห้องศูนย์ต่างๆทุกอย่างที่เพียบพร้อมในการจัดเรียนการเรียนการสอนครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสถานที่ของโรงเรียนทวีธานุพิเศษบางขุนเทียนนะครับถ้ามีผู้ปกครองท่านใดนะครับสนใจที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราก็สามารถมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในบริเวณโรงเรียนของเรานะครับ